เรื่องนี้จะเป็นประเด็นใหญ่มากที่เกิดขึ้นถึงแม้ใครจะให้คำแนะนำก็แล้วแต่นะครับรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เขียนไว้จะแจกเงินได้ต่อเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ภายในประเทศเท่านั้นถ้าไม่เกิดวิกฤตการณ์อย่างเช่นโควิด-19จะไม่สามารถแจกเงินได้เพราะนะเอามาดัดหลังนักการเมืองฮะที่ชอบไปแจกเงินแล้วบอกว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินของตัวเองซึ่งมีตัวแบบมาตั้งแต่ยุคทักษิณชินวัตรสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของเงินหมื่นแหละนะครับแต่ก่อนอื่นนะผมมาอยู่ในรถวันนี้เพราะว่าสตูดิโอเกิดน้ำท่วมนะครับเกิดน้ำท่วมมาหลายวันแล้วล่ะนะครับแล้วก็สตูดิโอของวีหกนิวส์นะครับแล้วก็ทีมตัดต่อห้องตัดต่อตอนนี้ก็ปรากฏว่าเจอน้ำท่วมก็เลยหยุดจัดรายการไป2วันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับท่านใดที่จะร่วมสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนได้ที่มูลนิธิทำความดีเพื่อความดีมูลนิธิโฮลี่เราเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิทำความดีและเพื่อความดีแล้วนะครับก็สามารถร่วมทำการสนับสนุนได้นะครับเอาละวันนี้ประเด็นที่ผมจะมานำเสนอเนี่ยหลังจากไม่ได้นำเสนอมา2วันเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของ Digital Wallet ซึ่งมีทั้งคนชอบและมีทั้งคนไม่ชอบทำอะไรที่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเอาเงินไปแจกไปเลยเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนอย่างที่เคยได้กล่าวไปค่ะเงิน 10,000 บาทนะคะจำนวนนี้ค่ะก็จะสามารถสร้างโอกาสสร้างชีวิตใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่ะและถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกเขาจะใช้วิธีการที่สร้างเศรษฐกิจใช้เงินไปสร้างเศรษฐกิจแล้วก็รัฐบาลมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของพี่น้องประชาชนนะคะว่าจะมีการใช้เงินนี้อย่างมีประโยชน์นะคะหรือว่าบางครอบครัวที่ได้มากกว่า1คนก็สามารถจะเอาเงินหมื่นมารวมกันได้เพื่อต่อยอดธุรกิจหรือเพื่อสร้างธุรกิจและถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกเขาจะใช้วิธีการที่สร้างเศรษฐกิจสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองและครอบครัวได้ค่ะเอาเงินไปแจกไปเลยเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนก็รัฐบาลมีความเชื่อมั่นค่ะว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะฝากถึงกลุ่มเปราะบางทุกคนที่ได้รับเงินหมื่นหากคุณจะขอบคุณใครสักคนขอให้คุณขอบคุณกับพี่น้องประชาชนของเราพี่น้องประชาชนคนไทยที่ร่วมใช้หนี้กับพวกเราถ้าคุณจะขอบคุณจะชื่นชมจะซาบซึ้งในน้ำใจให้ซาบซึ้งกับพี่น้องประชาชนที่ร่วมใช้หนี้กับพวกเราเขาแค่เอาเงินพวกเรามาแจกให้พวกเราเติมเศรษฐกิจให้แข็งแรงเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงนะครับทำอะไรที่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เอาเงินไปจ่ายเอาเงินไปแจกไปเลยเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกเขาจะใช้วิธีการที่สร้างเศรษฐกิจใช้เงินไปสร้างเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมันแข็งแรงแล้วก็ให้ท่องเที่ยวมันกลับขึ้นมาทำเรื่องให้มันง่ายเถอะเงินไปแจกไปเลยเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนเงินไปแจกไปเลยเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนเงินไปแจกไปเลยเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนตั้งสติเงินหมื่นที่เขาแจกไม่ได้ออกจากกระเป๋านักการเมืองมันคือเงินภาษีและหนี้ของประชาชนอะไรนิดหน่อยก็แจกเงินแจกเงินซื้อใจกันเหมือนเอาเงินล่วงหน้ามาซื้อเสียงแจกทุกอย่างเนี่ยล่อเอามาล่อประชาชนเดี๋ยวของแพงอะไรแพงอย่ามาบ่นนะเดี๋ยวเขามาไล่เก็บประชาชนอีกทีมันก็แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมเก็บที่ยังแพงเลยเก็บร้านค้าก็แพงอะไรก็แพงเก็บภาษีแพงไปหมดทำดีใจไปเดี๋ยวรัฐบาลก็มาขูดรีดประชาชนตาดำๆเหมือนเดิมเนื้อเต่าก็ยำเต่าคืออะไรเกลือก็จิ้มเกลือไงเขาเรียกเนื้อเต่ายำเต่าก็ให้เงินเราอ่ะมั่วกันอยู่เงี้ยเขาเรียกเนื้อเต่ายำเต่าเกลือจิ้มเกลือเกลือก็จิ้มเกลืออยู่เนี่ยวนเวียนกันอยู่ในอ่างเนี่ยคิดว่าหลังจากดิจิตอลวอลเล็ตแล้วมันก็คงกระตุ้นขึ้นเยอะเลยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เอาเงินไปจ่ายเอาเงินไปแจกไปเลยเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนเงินในระบบมันไม่พอคือเงินมันที่มีอยู่ในระบบมันถูกดูดออกไปถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกเขาจะใช้วิธีการที่สร้างเศรษฐกิจใช้เงินไปสร้างเศรษฐกิจเงินที่กู้มาเนี่ยต้องมาสร้างงานให้ประชาชนไม่ใช่มาแจกแจกก็ไม่ทั่วถึงแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรเลยผมไม่ได้อะไรเลยครับมองเห็นคนอื่นเขาได้เงินหมื่นไป
เขากด300ไปกดข้าวสารไปผมยืนมองแบบจากที่เคยได้จากที่เคยได้นี่ข้าวสารถูกไหมเพราะว่าถ้าจะไปทำบัตรคนจนต้องรออีกปีหน้านะต้องรออีกปีหน้าแล้วผมคอยปีหน้ากว่าจะถึงชีวิตอย่างผมเนี่ยครับครับคนจนนะครับผมไม่เชื่อตรวจสอบได้เลยถ้าผมมีที่ตรงนู้นหน่อยตรงนี้เป็นไรแล้วก็ผมยอมโหพี่ไอ้ตอนเนี้ยพวกผมอะแค่มีที่อาศัยอยู่ตรงนั้นผมก็บุญหัวของผมแล้วครับโอ้โหวันนี้หมื่นหนึ่งก็ไม่ได้300ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ผิดหวังผมเป็นเจ้าบ้านเลยนะครับผมโดนตัดโอ้โหแล้วไปลงไหมไปลงเนี่ยเขาบอกให้ลงไปลงไหมลงทะเบียนในแอปทางรัฐไหมลงครับลงแล้วไม่ผ่านครับเอ้าเขาบอกว่าคุณโดนตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ยังไงตัดสิทธิ์ยังไงอ่ะตัดสิทธิ์คือว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรับเงินหมื่นแล้วก็เงินบัตรคนจน300ว่าถือเป็นเงินภาษีจะว่าถือต้องแล้วไม่ใช่เงินองค์อีกไม่ใช่เงินใครไม่ใช่เงินนายกคนใดคนหนึ่งถ้าเขาไม่มีโครงการตอนหาเสียงว่าจะแจกเขาก็แจกไม่ได้ใช่ไหมจริงไปพูดถูกไหมถ้าเขาบอกว่าจะแจกหรือถ้าเขาบอกไม่ได้แจกมันก็ไม่ได้อันนี้มันคือเป็นการหาเสียงของเขาที่หาเสียงไว้ว่าจะแจกจริงป่ะมันไม่ใช่เงินองค์อิงถ้าองค์อิงไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้พรรคประชาธิปไตยไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้ไอ้นี่องค์อิงเป็นนายกแล้วสิ่งที่เขารับปากพูดไว้ก็คือแจกเขาก็ทำตามนโยบายเข้าใจไหมคะถ้าอุ้งอิงเป็นนายกไม่อนุมัติอนุญาตก็ไม่ได้สลึงหนึ่งก็ไม่ได้ค่ะถูกต้องแล้วเป็นเงินภาษีถูกต้องถ้านายกไม่ตัดสินใจถ้านายกไม่อนุมัติมันก็ทำอะไรไม่ได้มันขึ้นอยู่กับนายกจริงไหมล่ะจากนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตคนละ 10,000 บาทหวังที่จะให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจ4รอบในที่สุดก็เปลี่ยนมาเป็นจ่ายเป็นเงินสดคนละ 10,000 บาทจากพายุทอร์นาโดมาเป็นความย่อมความกดอากาศต่ำไม่มีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยเป็นการเปลี่ยนจากนโยบายที่เคยหาเสียงและก็ให้กับกกต.ไว้มาเป็นนโยบายจ่ายเงินสดแน่นอนที่สุดแหละก็ถูกอกถูกใจสำหรับคนที่รับซึ่งผมก็ยินดีด้วยแต่ที่อยากจะถามก็คือว่าเมื่อเปลี่ยนจากนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตมาเป็นเงินสดแล้วเนี่ยข้อกล่าวหาและก็สังเกตของผมก็คือว่าพรรคเพื่อไทยซื้อเสียงล่วงหน้าใช้นโยบายเอาเงินหลวงหาเสียงอย่างนี้ผิดหรือไม่ในความเห็นของผมยืนยันนะครับแจกเอิน 10,000 บาทเป็นเงินสดเป็นการซื้อเสียงชัดๆครับย้ำอีกครั้งหนึ่งซื้อเสียงล่วงหน้าชัดๆครับปัญหาเหล่านี้มีจุดร่วมที่สำคัญคือเป็นปัญหาที่เกิดจากการตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเป็นหลักและไม่ได้ให้ความสำคัญกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในอนาคตมากเท่าที่ควรซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาหนี้ปัญหาหนี้ที่เรากำลังประสบอยู่เนี่ยเกิดได้จากทั้ง behavioral bias หรือข้อจำกัดในการตัดสินใจของปัจเจกและสถาบันที่ไม่เอื้อให้ปัจเจกคำนึงถึงผลประโยชน์ในอนาคตอย่างเพียงพอกลไกการแก้ปัญหาจำเป็นต้องแก้ทั้ง2ด้านนี้ไปด้วยกันและทุกขณะที่เราปล่อยผ่านปัญหาหนี้เหล่านี้ก็จะสะสมฝังรากลึกขึ้นทำให้ต้นทุนในการแก้ปัญหาสูงขึ้นการเริ่มตั้งแต่การตระหนักรู้ถึงปัญหาเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขซึ่งไม่มีใครหรือหน่วยงานใดสามารถแก้ปัญหาหนี้เนี่ยได้เพียงลำพังหากต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือประชาสังคมรวมทั้งทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับเรื่องราวของเงินดิจิทัลวอลเล็ตค่ะหลังจากที่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานะคะได้เป็นการทำจ่ายวันแรกสำหรับกลุ่มเปราะบางซึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะแล้วเสร็จในวันที่30กันยายน2567นี้ค่ะแล้วสำหรับกลุ่มเฟส2เนี่ยจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงนายจุลพันธ์นะคะก็ได้ออกมาตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าคำตอบเนี่ยมันชัดๆขนาดนั้นไหมว่าเฟส2จะมาวันไหนเมื่อไรจ่ายยังไงได้กี่บาทก็คือยังไม่ชัดขนาดนั้นค่ะเพราะว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้กล่าวว่าจะต้องรอความชัดเจนจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนค่ะส่วนจะจ่ายวันไหนยังไม่ได้กำหนดวันค่ะแล้วก็จะจ่าย 10,000 บาทหรือ 5,000 บาทเนี่ยอันนี้จะต้องดูตามความเหมาะสมเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นมีหลายมิติแต่ถ้าถามว่าแจกแน่ๆไหมเนี่ยอันนี้นายจุลพันธ์ก็ตอบนะคะว่าการแจกเงินในเฟส2ยืนยันว่าเดินหน้าอย่างแน่นอนผ่านดิจิตอลแต่การจ่ายนั้นจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยจะขอดูตามความเหมาะสมและการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านอื่นๆประกอบด้วยขณะที่
ที่การบริหารจัดการงบประมาณไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนค่ะและยังไงซะนะคะเฟส2เนี่ยน่าจะไม่ทันภายในปีนี้ค่ะเนื่องจากติดปัญหาเรื่องระบบส่วนจะทันไตรมาสแรกของปี68หรือไม่นั้นไม่อยากให้ใช้เวลามาเป็นตัวเร่งรัดค่ะแต่จะรีบที่สุดตามความต้องการของประชาชนทีนี้ค่ะก็มีประชาชนหลายคนนะคะที่กังวลว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่กลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มแรกเนี่ยเราจะไม่ได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่าอีกทั้งยังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยนะคะว่าโอเคอาจจะเป็นการจ่าย 10,000 แต่ว่าจ่ายเป็นเงินสด 5,000 จ่ายเป็นเงินดิจิตอล 5,000 หรือแม้แต่ว่าหรือว่าจะจ่ายเป็นเงินดิจิตอล 5,000 อย่างเดียวเลยไม่มีเงินสดยังไงประเด็นนี้ค่ะก็ยังคงต้องรอรัฐบาลเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตรัฐบาลคาดการณ์นะครับว่าจะเกิดเงินหมุนเงินผันการหมุนตัวของเงินเป็นพายุเงินหมุนเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าพอได้เงินกันมานะชาวบ้านก็เอาไปซื้อหวยไปใช้หนี้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยเป็นประเด็นดราม่าเต็มโซเชียลมีเดียนะครับและที่สำคัญไปมากกว่านั้นฮะงบมานี่เขาเร่งจ่ายมากเพราะว่างบมานจะต้องใช้ได้ในปี2567เท่านั้นคือหมดในวันที่30กันยายนนะครับถ้าเกินจากนี้จะไม่ได้และจะส่งผลทำให้รายที่เหลือ40กว่าล้านคนจะไม่มีโอกาสได้เงินอีกรอบหนึ่งด้วยจนถึงขณะนี้รัฐบาลยังคงไม่สามารถตอบได้นะครับว่าเงินล็อตต่อไปจะจ่ายเมื่อไหร่ถ้าอ้างว่ามีการจ่ายคนจนหรือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางนะครับจ่ายไป14ล้านคนนะครับจนถึงขณะนี้รัฐบาลทำได้แค่นี้นะครับที่ผ่านมาทักษิณชินวัตรเคยบอกว่าการแจกเงินเป็นเรื่องปัญญาอ่อนแต่ยุคทักษิณก็แจกยุคนี้ทักษิณก็มาแจกอีกในสมัยพลเอกประยุทธ์นะครับทักษิณก็เคยปรามาสว่าพวกปัญญาออกไม่มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้รอบนี้ทักษิณก็มาแจกอีกนะครับการแจกรอบนี้เนี่ยพูดถึงการแจกก่อนนะครับเรื่องของการผิดเนี่ยผมอธิบายไปหลายรอบแล้วนะครับแจกรอบนี้ประเด็นก็คือ1ที่มาของเงินนํามาจากไหนเมื่อไม่มีที่มาของเงินก็ถูกร้องเรียนนะครับไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องส่งต่อยังศาลรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้ก็เริ่มพูดถึงมาตรา5กันแล้วว่าสุดท้ายรัฐบาลก็เจ๊งไปอยู่ไม่ได้ยังไงก็ไม่รอดเดี๋ยวก็ว่าอีกรอบหนึ่งแต่ประเด็นเรื่องของการแจกเงินเนี่ยนะครับผิดไหมผมย้ำอีกครั้งนะครับ 1. ผิดต่อรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560 2. ผิดพรบวินัยการเงินการคลัง 3. ผิดจริยธรรมนะครับคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้จะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและก็ต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญาด้วยไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.ครม.ชุดเก่าและครม.ชุดใหม่จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตามมาตรา157โดยฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองรวมทั้งโดนคดีแพ่งนะและถูกส่งฟ้องเรื่องของจริยธรรมด้วยนะครับตอนนี้เงินหมื่นเนี่ยถ้ามีการแจกเป็นเงินดิจิตอลเมื่อไหร่โดนพรบนะที่เรียกว่าพรบเงินตราอีกเด้งหนึ่งตอนนี้ผิดไป1กรรมแล้วนะที่แจกเงิน14ล้านแจกอีกโดนอีกตอนนี้เขาจะแจกได้หรือเปล่านะครับงบประมาณยังไม่ผ่านยังมีงบประมาณในล็อตต่อไปนะครับตอนนี้จาก 10,000 บอกจะเหลือ 5,000คนก็เริ่มไม่พอใจนักข่าวไปซัดองค์อิงไปซักองค์อิงวิ่งหนีไม่ยอมตอบนะครับจุลพันธ์อมรนิวัฒน์ลูกของสมพงษ์อมรนิวัฒน์ก็บอกว่าน่าจะเหลือ 5,000 ไปมาก็ตอบไม่ได้ยังไงก็ไปไม่ได้ฮะเพราะที่สำคัญยังไม่ได้ผ่านงบประมาณเรื่องนี้จะไปกู้ไม่รู้จะกู้มาจากไหนเอาเงินที่เอามาแจกก็บิดอยู่แล้วคราวนี้จะผิดซักซ้ำซากคอยดูฮะเรื่องนี้จะเป็นประเด็นใหญ่มากที่เกิดขึ้นถึงแม้ใครจะให้คำแนะนำก็แล้วแต่นะครับรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เขียนไว้ฮะจะแจกเงินได้ต่อเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ภายในประเทศเท่านั้นถ้าไม่เกิดวิกฤตการณ์อย่างเช่นโควิด-19จะไม่สามารถแจกเงินได้เพราะนะเอามาดัดหลังนักการเมืองฮะที่ชอบไปแจกเงินแล้วบอกว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินของตัวเองซึ่งมีตัวแบบมาตั้งแต่ยุคทักษิณชินวัตรตราบจนถึงปัจจุบันนั่นเองยังไงงานนี้แจกเงินมีคุกแน่นอนใครจะคุกอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเมื่อเดินทวนทนภูเขาลอยลงมาท้องฟ้าสีเทาคลุมคลุมดินแดนที่เรารักแต่ความมืดมิดนี้จะไม่ยืดเยื้อไปเพราะแสงสว่างจะกลับมาในวันไหนที่เราหวังคงยิ้มอีกครั้งเพราะวันใหม่จะมาถึงเราจะฟื้นฟูทุกอย่างให้ดีขึ้นไปให้กำลังใจให้แรงใจในวันที่ยากลำบากเราจะร่วมมือกันเพื่อสร้างเงินอนาคตใหม่ทุกฝนที่ตกลงมาจะพาเราไปสู่ฝันแค่ต้องอดทนในช่วงเวลาที่ยากเย็นมือเราจะจับกันแน่นฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเราเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรคงยิ้มอีกครั้งเพราะวันใหม่จะมาถึงเราจะฟื้นฟูทุกอย่างให้ดีขึ้นไปให้กำลังใจให้แรงใจในวันที่ยากลำบากเราจะร่วมมือกันเพื่อสร้างเงินอนาคตใหม่ดวงดาวจะกลับมาส่องแสงสว่างคืนที่มืดมนจะหมดไปด้วยความหวังที่แข็งแกร่งเราจะฟื้นฟูทุกสิ่งให้ดีดังเดิมด้วยความรักและความเชื่อใจว่าจะผ่านพ้นไปคงยิ้มอีกครั้งเพราะวันใหม่จะมาถึงเราจะฟื้นฟูทุกอย่างให้ดีขึ้นไปให้กำลังใจให้แรงใจในวันที่ยากลำบากเราจะร่วมมือกันเพื่อสร้างเงินอนาคตใหม่